มาจ้ามาผ่าขนุนกันดูที่วิธีข้างในจะเป็นเนื้อแบบไหนนะจ๊ะนี่ขั้นแรกเราก็ต้องเอาน้ำมันมาทาที่มีดก่อนน้ำมันทำครัวนะจ๊ะน้ำมันพืชหรือน้ำมันที่เอาใช้ปรุงอาหารนะจ๊ะมาทาที่มีดก่อนนี่เพื่อไม่ให้ยางติดมีดจ้านี่ได้แล้วเรามาผ่าขนุนกันเลยมาดูซิเนื้อข้างในจะเป็นไงบ้างเนาะเอาเลยจ้าไหนดูเดี๋ยวดูเหลี่ยมมันก่อนนี่แหละอ่ะได้เลยผ่าดิเอาฮึบคนผ่าก็จะไม่มีแรงจะกดนี่สีอะไรเอ่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะดูข้างในกันเลยเป็นสีอะไรนี่โหสีส้มจ้าแล้วเอากระดาษซับยางเลยจ้าเพื่อไม่ให้ยางขนุนติดมีดค่ะเพราะว่าเราจะผ่าครึ่งอีกทีค่ะซับเลยจ้าแกะเม็ดเสร็จแล้วค่ะยวงสวยนะคะขนุนจำปาค่ะรสชาติหวานกรอบค่ะเตรียมแพ็คใส่กล่องขายละจ้า